ครับสวัสดีปีใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรไร่มันสำปะหลังสู่ผู้สุคนนะครับมื้อนี้นะครับนายออฟนะครับหรือเกษตรออฟผู้เก่าผู้เดิมล่ะครับพี่น้องก็มาดําเนินรายการเกี่ยวกับมันสำปะหลังนะครับในช่องทําเกษตรง่ายๆสไตล์วีรจักรครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับนายออฟนะครับกับพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งแปลงมันของนายออฟเองนะครับเป็นแปลงมันที่อายุ8เดือนนะครับ8เดือนประมาณ 7-8 เดือนพี่น้องนะครับเป็นแปลง72นะครับทีนี้ออกภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งก้อนๆหนานี่โดนแล้วล่ะครับพี่น้องวันนี้ก็บ่ได้มาเลาะมาเบิ่งโดนแล้วนะครับวันนี้ก็ได้มีมินไม้อันดีนะครับโอกาสอันดีก็เลยเขามาเบิ่งมั่นใหญ่เจ้าของนะครับเขามาเบิ่งมั่นใหญ่เจ้าของว่ามันเป็นจังได๋นะครับแล้วตั้งใจว่าสิกู้หลังหนังกุมภาครับพี่น้องนะครับก็คือเคลียร์มันหน่อยเจ้าของแล้วๆนะครับหมายถึงว่าต้องดูแลมันหน่อยเจ้าของก่อนนะครับเพราะดูแลมันหน่อยเสร็จแล้วก็จังสิมากู้นะครับมาเก็บกู้นะครับมาขุดนั่นล่ะพี่น้องนะครับเป็นแปลง72อายุ78เดือนนะครับมันหน่อยของนายออฟก็อยู่ใกล้ๆกันล่ะครับมีแปลงนึงบ่ทันได้ไถเปิดไถกบอยู่นะครับก็เอาท่อนพันธุ์72นี่ล่ะนะครับไปปลูกแต่ว่าแปลงไงเกษตรศาสตร์กับอันพ่วงเพชรนะครับทําการเฮ็ดรุ่นมั่นเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้เอาจะพาไปเบิ่งแปลง72 8เดือนนี่ก่อนเด้อพี่น้องนะครับไปไปเบิ่งนํากันครับผมอ่ะนี่ครับพี่น้องกาสิ66จักหน่อยเด้อพี่น้องอันนี้เป็นแปลง72นะครับของนายออฟนะครับทําการปรุงดินด้วยขี้ไก่แกบนะครับขี้ไก่แกบซื่อๆนะครับบ่ได้ใส่หิ้วมัดนะครับแปลงนี้นะครับเป็นปรุงดินโดยขี้ไก่แกบไถพ่วนคือเก่าแล้วครับมื้อนี้นายออฟสิพามาเบิ่งหยังว่าติครับมารอเบิ่งนะครับว่ามันที่ว่ามันแหลงๆอยู่นี่นะครับหัวมันสิเป็นจังได๋นะครับพ่อกูไปนะครับเบิ่งห้อยคนรุ่นพี่น้องเอ้ห้อยคนเลาะคือกันนะครับนี่นะครับนายออฟสิพามาขุดเบิ่งพี่น้องนี่ดินปุยๆดินอีหยังคือล่ะครับนี่เบิ่งต้นมันนะครับต้นก็บ่ใหญ่ดอกนะครับเดี๋ยวนายออฟสิพามาเบิ่งพี่น้องนะครับสิพาขุดหัวเบิ่งนี่ล่ะพี่น้องว่ามันเป็นยังไงนะครับเอ้าพี่น้องสิขุดต้นนี่ล่ะเอ้าถ้าเบิ่งไปน้ํากันมันสิเป็นหัวให้บ่นะครับแนวกับของก็สิมาเบิ่งคือกันพี่น้องถ้าเบิ่งไปน้ํากันมื้อนี้ก็คือเก่าบ่มีเครื่องมืออุปกรณ์มีแต่มือล้วนๆน้องมาก็บ่ได้เตรียมบ่มีแผนนะครับมาหาทั้งนั้นนะครับนี่ไอ้เนี่ยในออบงงอย่างหนึ่งนะครับ72มันจะมีหัวหน่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้สิขุดให้พี่น้องเบิ่งได้บ่ล่ะขึ้นดินแก่นแท้พี่น้องเห็นหัวหน่อยๆนี่มันบ่ธรรมดาเด้ข้างล่างมันหัวใหญ่แท้โอ้เดี๋ยวในออบหาตัวช่วยกันนี่ล่ะตัวช่วยในออบก็ได้นี่ครับพี่น้องหัวไหมครับหัวมันไหมพี่น้องเดี๋ยวนี้เอาขุดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปน้ำกันต้นนี้กองลมพี่น้องเอาเท้าเต็มบ่ได้มานำเอาพี่น้องตั้งกล้องโอ้ยกล้องเลยเดี๋ยวนายออฟสต็อปไปก่อนเดี๋ยวจะเบิ่งตอนนายออฟขุดแล้วเด้อพี่น้องเด้อเอาครับพี่น้องครับขุดให้เบิ่งแล้วนะครับขุดได้ซ้ำนี่พี่น้องขุดได้จนหัวถึงมันมีหัวดักนั่งเลยครับพี่หัวดักหัวลงล่างมีหลายเลยครับแต่ขุดบ่ได้ดินเงือกดินทรายเหมือนจะขุดง่ายแต่ก็ขุดบ่ง่ายพี่น้องมันแก่นนะครับนี่นะครับพี่น้องให้เบิ่งเอานะครับว่าลักษณะหัวเป็นยังไงนี่พี่น้องอันนี้คือ72นะครับผ่านแรงผ่านฝนตอนฝนกับฝนนักตอนแรงกับแรงนักนะครับว่ามันสิบ่ยังว่าเป็นสิเน่าไปแล้วล่ะพี่น้องที่แรกตอนเจอฝนนักๆนะครับพี่โอ้หัวงามนี่ครับ
ถึงได้พี่น้องถือว่าผ่านบ่อันนี้ห้อยแนวตัดไปเฮ็ดพันธุ์นะครับตัดไปเฮ็ดถอนพันธุ์ดอกนะครับโอ้นนะครับแปลงลงไปหุ่นเดี๋ยวไปหุ่นกับตีปลาอยู่ข้าล่ะครับพูดแล้วครับบนล่องล่างไปหุ่นประมาณหาไรพี่น้องผู้ใดสนใจถอนพันธุ์ทักมาเด้อพี่น้องเด้อทักมาเอาถอนพันธุ์งามเด้อพี่น้องนี่ตาทีนะครับตาทีดีอยู่นี่ครับเกิดง่ายอยู่เด้ครับตามนี้เอาไปปลูกนี่ครับ72 72พี่น้องสิเบิ่งอีกแก๊กต้นบ่นะครับขุดเบิ่งอีกแก๊กต้นบ่ต้องเบิ่งต้นใหญ่ๆเบิ่งต้นนี่บ่ครับมันสิเป็นหัวเก้งบ่นี่ใหญ่จะต้นซื่อต้องหัวคือกันแท้พี่น้องนี่ขุดลงมากับพอหัวมันเลยนี่ครับจะบอกมันแกนพี่น้องพอขุดลงไปเราดินมันซุ่มมันแกนอยู่ดินี่ครับหัวมันหลายเลยครับขุดลงไปนี่ตรงหัวมันอยู่ลึกครับตอนนี้เอามาไถกบนี่หัวมันมันน้อยๆครับหัวใหญ่อยู่นะครับนี่แตกดีอยู่ครับอันนี้ก็คือฟังเดียวนี่ข้างล่างสิก็มีครับนี่ลงไปอีกเลยครับนี่ครับพี่น้องถือว่าโอเคอยู่ดิพี่น้องนี่ครับถอนพันธุ์ผู้ใดอยากได้ก็มาเอาเด้อครับมาเอาพี่น้องถอนพันธุ์ดีอยู่ครับเจ็ดสองก้านแดง72นะครับพี่น้องว่าเป็นระย่อง72บ่นะครับบอกแนวไปเด้อกันได้เอาบอกผิดแนวบอกว่าเป็นระย่อง72แล้วครับกับ81นั่นแหละครับแล้วพูดลงคนก็ว่าบ่แม่นเงินเกษตรศาสตร์72บ่เฮ้ยนะก็แล้วแต่นะครับว่าผมก็แนวกับเบิ่งพันธุ์มันก็บ่ขาดปานใดดอกครับพี่น้องบ่ได้เก่งมันนั่นเพราะว่าสายพันธุ์มันใกล้กันแฮงครับมันคือกันนะครับมันใกล้กันแฮงนะครับก็เลยเบิ่งอยากเบิ่งยากๆพี่น้องนี่นะครับถอนพันธุ์หลายเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจก็มาเอาเด้อครับนี่หลายๆครับแต่ใหญ่อยากหกจังหน่อยเอาพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้แนวขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ